เพื่อนสหธรรมิกสัพพรมจารีทั้งหลายเรามาพูดกัน ในเวลาอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งโดยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กว่าเวลาอื่น กำลังกายกำลังจิตกำลังรวบรวมกันดีเข้มแข็งถึงที่สุดเหมือนคำกล่าวของกวีคนหนึ่งว่าเรือนสำราญเหมือนดอกไม้บานยามเช้าคนนี้มันก็มีความหมายอยู่บ้างเหมือนกันคือเป็นเวลาที่มันเป็นสมาธิอัตโนมัติง่ายแม่ดอกไม้นี่ก็เจอถ้ามันเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นดีมีอะไรมันก็ช่วยความเป็นสมาธิได้ไม่ใช่จะนำมาแต่ความฟุ้งซ่านเราจึงเลือกเวลาอย่างนี้เป็นเวลาที่สนทนาธรรมปรึกษาหารือสำหรับหัวข้อที่จะพูดกันในวันนี้ขอสรุปสั้นๆว่าให้มาช่วยซ่อมแพกันเถิดเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องแพแตกวันนี้เราก็มาพูดกันเรื่องว่ามาช่วยซ่อมแพกันเถิดพระพุทธองค์ไม่ใช่บุคคลแพแตกพวกเราต่างหากที่ทำแพแตกแล้วก็โดยไม่รับผิดชอบแล้วโดยไม่รู้ว่าใครควรจะรับผิดชอบพระพุทธองค์ทรงมอบให้แล้วเป็นแพที่สมบูรณ์เรามาทำแตกกันเองในภายหลังการเผยแผ่การแพร่ไปแห่งพระศาสนาตลอดเวลา 2,000 ปีนี่มันก็ยิ่งไปได้หลายทิศหลายทางเข้าไปปะทะกับวัฒนธรรมสายอื่นๆมันเข้าผสมปนกันเข้าไปนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดพุทธศาสนาใหม่ๆขึ้นมาหลายรูปแบบจนต้องเรียกว่าพุทธศาสนาในประเทศไทยในประเทศลังกาในประเทศพม่าในประเทศจีนยุ่งไปหมดไอ้ทั้งหมดนี่มันเป็นไปเพื่อกิเลสมันไปด้วยเป็นไปโดยอำนาจของกิเลสของเราเองก็แล้วนะคือต้องคนพวกนั้นโดยไม่รู้สึกตัวในการที่พุทธศาสนาเข้าไปผสมกับวัฒนธรรมประจำชาติของประเทศนั้นๆเนี่ยมันเป็นปัญหาคือไม่ผสมก็ไม่ได้
ถ้าผสมแล้วจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นของเก่าอยู่ได้อย่างไรนี่ก็ลองคิดดูไอ้ไม่ผสมมันก็ไม่ได้มันก็เข้ากันไม่ได้หรือมันไม่ต้อนรับบ้างไม่พอใจบ้างนี่เป็นเหตุให้ได้พุทธศาสนาหลายรูปแบบจนเกิดคำพูดขึ้นมาว่าต้องเลือกพุทธศาสนาเลือกศึกษาเลือกปฏิบัติหรือเลือกอะไรก็แล้วแต่อาการนี้ก็เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวโดยไม่ได้เจตนาโดยไม่รู้สึกตัวหรือว่าเจตนาก็คิดว่าเจตนาดีแต่ยิ่งดีมันยิ่งเป็นปัญหายิ่งไปกันไกลยิ่งไปกันเลอะไม่รู้สึกตัวมันจึงเป็นได้มากถึงอย่างนี้ถ้ามีความรู้สึกต้องหรือรู้สึกตัวอยู่มันก็ไม่งอกออกไปเป็นเนื้องอกแบบนี้ ลองเปรียบเทียบกันดูพุทธศาสนาทีแรกแล้วแยกเป็นนิกายแล้วก็ไปทำทิศทางต่างๆมันมีอะไรงอกออกไปกี่มากน้อยทำความลำบากให้แก่ผู้ที่จะศึกษาในภายหลังจึงมีการแตกในทางความคิดเห็นนี่ได้เป็นแขนงออกไปไม่อย่างนั้นแล้วมันแยกนิกายไม่ได้อะหรือมันยังมีประโยชน์ทางวัตถุก็ไปเกี่ยวข้องด้วยก็เลยพอดีกันต่อมาเรื่องการเมืองมันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันยิ่งไปกันใหญ่พุทธศาสนาส่วนที่เป็นรูปร่างรูปโครงข้างนอกมันจึงแตกแยกเปลี่ยนแปลงได้ส่วนที่เป็นเนื้อในแท้ๆถึงอย่างไรมันก็นั่นแหละเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่ามันก็ลำบากเพราะมันติดต่อกันเกี่ยวข้องกันสัมผัสกันแต่ส่วนที่มันเป็นรูปร่างภายนอกที่นี่มองดูว่าการแตกได้แตกออกไปเป็นกี่เสียงกี่แฉกกี่แยกนี่ก็ได้พูดกันมาแล้วเมื่อวานในการบรรยายเมื่อวานควรจะมาทำในใจอีกสักครั้งหนึ่งว่ามันเป็นไปในทิศทางไหนแล้วให้เกิดอะไรขึ้นมาถ้าเราจะย้อนไปนึกถึงพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ในสมัยที่ยังทรงพระชนชีพอยู่มันจะเห็นได้ว่านั่นไม่มีอะไรมากมายไม่มีรูปโครงร่างโครงสร้างหรืออะไรประกอบมากมายพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราบัญญัติเฉพาะเรื่องทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้นเดี๋ยวนี้เรามันเติมเขาเองเราเติมกันเองเพื่อความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างเป็นสวรรค์วิมานเป็นเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องอะไรยุ่งไปหมดปัญหาของชาวบ้านมันใส่เข้าไปด้วย
ถ้าวันนึกถึงพระพุทธภาษิตที่ตรัสว่าเรานำมาสอนแก่เธอทั้งหลายเทียบได้กับใบไม้กับมือเดียวนี่มันต่างกันน่าใจหายเข้าใจว่าเคยอ่านเรื่องนี้กันมาแล้วทุกรูปทุกองค์พระพุทธเจ้าทรงหยิบใบไม้ขึ้นมากำมือหนึ่งเทียบให้ดูกับใบไม้ทั้งป่าแล้วก็สัตว์ว่าเราสอนนี่กำมือเดียวที่มันพอสำหรับจะดับทุกข์พูดเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์เท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีพิธีดีตองไม่มีอะไรมาก วินัยแม้จะว่ามีหลายข้อมันก็รวมตัวได้เป็นอุปกรณ์ของพระธรรมของธรรมะที่มันช่วยดับทุกข์ง่ายขึ้นมีการเป็นอยู่ชนิดที่จะไม่เกิดปัญหาเราช่วยกันดับทุกข์ได้มากขึ้นเมื่อเราเรียนกันแต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์มันก็รัดกุมดีมากเจาะจงลงไปที่ความทุกข์แล้วก็ทำกันอย่างตรงกันข้ามกับความทุกข์มันก็ดับทุกข์เรื่องมันก็มีเท่านี้เดี๋ยวนี้มันมีอะไรอย่างที่พูดกันแล้วเมื่อวานมันมากเหลือที่จะมากขอให้มาคิดใคร่ครวญทบทวนว่าเราจะผูกแพที่กระจัดกระจายนั่นเนี่ยกันใหม่อย่างไรมันแตกไปกี่เสียงเป็นเสียงอย่างไรเราจะผูกมารวมกันใหม่ในรูปเดิมอย่างไรเราลองทำภาพพจน์ของการแตกกระจายออกไปของพ่วงแพดูเมื่อแพแตกมันก็ส่วนประกอบไม้ไผ่โดยเฉพาะก็ลอยกระจัดกระจายไปทั่วทะเลทั่วมหาสมุทรไปคนละทิศคนละทางมันเกลื่อนในมหาสมุทรคือในหมู่มนุษย์ซึ่งมีความต้องการต่างกันจนนับไม่ไหวนั่นก็มีคนเก็บเอาไปใช้ในรูปอื่นๆไม่ใช่ใช้เป็นแพแล้วทีนี้เอาไม้ไผ่อุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้กันแต่อย่างอื่นนี่มันก็เป็นเรื่องของแพแตกไม่ใช่ในลักษณะของพาหนะข้ามฟากนะมันจะเป็นพาหนะที่มันจะเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่จะไม่ข้ามฟากนะที่จะตรึงปากแน่นเป็นขานุวัตตะกันอยู่ที่ตรงนี้เหมือนครั้งพุทธกาลชีวิตพระเราเป็นชีวิตเร่ร่อนเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นปักหลักลงหลักให้กันเถอะมันจะตรงกันข้ามมากมากแล้วก็ยังไม่ร้ายเท่ากับที่ว่ากลายเป็นอาวุธใช้ประหัตประหารกันเอาไม้ไผ่มาคนลำคนละลำแล้วก็รำร่ายเข้าหากันแบบอะไรก็ไปดูเองนี่มันก็
กล้ไปอีกแพ้แตกมันก็เลยยิ่งกว่าแพ้แตกมันสร้างปัญหาใหม่เดี๋ยวนี้มันมาเกี่ยวข้องกันกับการค้าเป็นสินค้าไปก็มีเป็นอุปกรณ์การค้าไปก็มีเป็นศิลปะวัตถุไม่มีที่สิ้นสุดฝรั่งคนรู้จักคุ้นเคยกันคนหนึ่งเข้ามาผมถามเขาว่าต้องการอะไรเขาต้องการศิลปะวัตถุผมก็บอกเขาเอ้ยที่คุณรวบรวมนี่ไม่ใช่ศิลปะวัตถุของชาวพุทธหรอกเป็นพระพุทธรูปบ้างเป็นอะไรบ้างไงเป็นวัตถุศิลปะวัตถุอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยรู้จักอย่ามาเรียกว่าพุทธศิลป์ทัศน์ถ้าจะเป็นพุทธศิลป์มันก็เป็นในเรื่องความสามารถเฉลียวฉลาดในการดับกิเลสนะแต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปในทางนั้นมันเป็นศิลปะวัตถุวัตถุเป็นเรื่องซื้อขายเป็นเรื่องขโมยเป็นเรื่องตัดพระเศียรไปขายมันก็ยุ่งเพิ่มขึ้นมันเป็นซะอย่างนี้มันเป็นวรรณคดีเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ไม่รู้จักจบจักสิ้นเรียนแต่ประวัติก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนหรือบอกให้เราเรียนพุทธประวัตินะผมสังเกตดูตอนนี้เราเห็นเป็นเรื่องสำคัญประวัติของพระพุทธเจ้าไม่พอยังต้องเรียนประวัติศาสตร์อินเดียประวัติศาสตร์ปรัชญาของอินเดียเรียนกันตายก็ยังไม่หมดมันก็เสียเวลาไปเท่าไหร่กระทั่งว่าเราเอามาจัดกันในมหาวิทยาลัยทั่วโลกเดี๋ยวนี้ไปเรียนพุทธศาสนาพุทธศาสนาเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยแล้วก็ดูคำว่าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมันแปลว่าที่นอนแห่งความรู้ที่ซุกหัวนอนแห่งความรู้มันไม่ได้ใช่ชนิดที่จะดับทุกข์ตามพระพุทธประสงค์ถ้ามันเข้ามาเกี่ยวกับการค้ามันก็กลายเป็นธุรกิจไปนะเรื่องธรรมะกลายเป็นเรื่องธุรกิจถ้าเป็นเรื่องศิลปะวัตถุมันก็เป็นภาระให้ท่านสมภารนะถ้าเป็นวรรณคดีมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เป็นวิทยาลัยมันก็เป็นที่นอนแห่งความรู้มันนอนออกันอยู่ที่นั่นบางแห่งก็ให้ปลวกเรียนนี่การที่ธรรมะที่เป็นแพพ่วงแพสำหรับข้ามมหาสมุทรโดยตรงมันได้เปลี่ยนแปลงมาอยู่ในลักษณะอย่างนี้เรียกว่ามันไม่มีพระพุทธประสงค์เหลืออยู่แล้วเป็นอะไรไปหมดก็ไม่รู้พระพุทธประสงค์อยู่ที่ไหนก็ว่าคิดถึงนี่เรียกว่ามันแตกเป็นเสียงไกลออกไปทุกทีไกลออกไปทุกทีเดี๋ยวนี้พระพุทธรูปหรือศิลปวัตถุมันกลายเป็นสินค้าเป็นวัตถุแห่งปัญหาเป็นวัตถุแห่งการทะเลาะวิวาท
มันไกลจากความเป็นพ่วงแพสำหรับข้ามมหาสมุทรพวกเราผมถือว่าเป็นพุทธธาตุธรรมธาตุสังฆธาตุทั้งนั้นแหละอย่างที่กล่าวไปหยกหยกเมื่อตะกี้นี้ก็ยังปฏิญญาเป็นพุทธธาตุธรรมธาตุสังฆธาตุขอได้นึกถึงข้อนี้อย่าลืมเสียเรื่องอื่นๆนั่นมันก็เล็กน้อยประโยชน์ตนมันเล็กน้อยประโยชน์พระพุทธเจ้าประโยชน์พระธรรมประโยชน์โลกนี่มันมากกว่ามาช่วยกันซ่อมแพกันผูกแพกันมาซ่อมแพกันมาปัญหาคงมีมากเพราะมันล่วงมาตั้ง 2,000 กว่าปีโลกมันเปลี่ยนแปลงมากปัญหาคงจะมีมากในการที่จะผูกแพขึ้นมาใหม่ให้มันเหมาะสมให้มันรับกันกลับไปโลกปัจจุบันนี่เราก็พอจะรู้กันอยู่ว่าโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปทางไหนมันเหตุไปทางไหนมันบูชาอะไรกันถึงที่สุดการที่จะซ่อมแพกันใหม่มันต้องนึกถึงข้อนี้เลยเพิ่มความยากลำบากให้กับเราแต่มันก็ไม่มีทางอื่นนี่เมื่อมนุษย์มันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องแก้ปัญหาของมนุษย์ผู้ที่เป็นอย่างนี้ที่เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคอุตสาหกรรมยุคเศรษฐกิจที่ผูกพันกันอยู่กับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจคำนี้น่าหัวที่สุดคำว่าเศรษฐะที่จะแปลว่าประเสริฐที่สุดมันกลายเป็นเรื่องบ้าบอที่สุดอุตสาหกรรมก็เป็นเครื่องผลิตเหยื่อของกิเลสสู้ไว้ที่ดูทางพุทธกาลเมื่อก่อนนู้นเขาไม่ได้ผลิตเหยื่อของกิเลสกันด้วยเครื่องจักรแล้วกว่าจะได้แต่ละชิ้นละอันเดี๋ยวนี้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมผลิตเหยื่อของกิเลสหรืออุปกรณ์ของกิเลสออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดน่าเห็นใจพวกเด็กๆวัยรุ่นมันทนไม่ไหวมันก็ตกเป็นเหยื่อปัญหามันก็มากขึ้นมาจะควบคุมเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมเราก็ไม่มีอำนาจโดยตรงแล้วเราก็สู้เขาไม่ได้เพราะเขามันมีอำนาจเงินอำนาจ สารพัดอย่างแต่ก็ไม่ยอมแพ้พยายามหาหนทางที่จะชักจูงชี้แจงเตี้ยกล่อมให้เรื่องเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้นมันเปลี่ยนไปหาทิศทางที่ว่าจะสร้างสันติภาพถ้าปล่อยไปตามแบบนี้มันไม่สร้างสันติภาพนี่มันส่งเสริมให้พิจิตรการมันก่อโกยมันชิงกันก่อโกยมันรบราฆ่าฟันกันเพื่อการก่อโกยนี่ก็เป็นปัญหา ทีนี้ยุคนี้ก็เป็นยุควิทยาศาสตร์ที่คนมันฉลาดมันทำอะไรได้เหมือนกับว่าเล่นต้องใช้คำพูดว่าไปเที่ยวโลกพระจันทร์หรือดวงดาวกันต่างๆได้เหมือนกับไปเที่ยวสวนหลังบ้านง่ายๆนี่ยุควิทยาศาสตร์ยุคอวกาศยุคปรมาณูแล้วใครจะมัว
ล้วคนไหนใครจะมามัวนั่งไงกำหนดจิตศึกษาจิตฝึกฝนจิตให้อยู่ในทางสงบสงัดมันก็ยากมันก็ได้แต่พูดเกลี้ยกล่อมมันไปวิทยาศาสตร์มันกำลังจะเชือดคอเจ้าของเนี่ยดูให้ดีซะบ้างยิ่งเจริญยิ่งเชือดคอเจ้าของเพราะว่าเรื่องมันนิดเดียว คือวิทยาศาสตร์มันไปตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสมันไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของไอ้โพธิปัญญาเราไม่ได้ใช้สิ่งที่ประเสริฐนี่ในทางสันติภาพเอาไปใช้ในทางสนองกิเลสน่าเสียดายเครื่องมือที่วิเศษแสนจะวิเศษอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆใหม่ๆเหล่านี้เอาไปใช้เพื่อสนองกิเลสกันทั้งนั้นตอนนี้มันยังหาเหยื่อของกิเลสยากยิ่งหาง่ายในยุควิทยาศาสตร์เมื่อกิเลสมันได้เหยื่อมันก็เจริญมันก็กล้าแข็งโลกมันก็เปลี่ยนเป็นยุคใหม่เรียกว่ายุคที่ว่าตัณหามันครองโลกข้อนี้ขอช่วยนำไปคิดนิดพิจารณาดูว่าไอ้โลกของเรานี่ตัณหามันครองโลกไปแล้วแต่ยุคโบราณนี่มันยังมีอย่างอื่นมีความรู้สึกอย่างอื่นครองโลกเดี๋ยวนี้ตัณหาความทะเยอทะยานนานาประการ108,009มันครองโลกยุคที่ตัณหามันครองโลกคนก็หลับตาไปในทิศทางหนึ่งก็ลืมตาไปในทิศทางหนึ่งมันสนองกิเลสตัณหาสนองกิเลสตัณหานานาประการทางกายทางใจทางอะไรก็ไปเป็นธาตุของกิเลสตัณหาหมดเรียกว่ายุคตัณหาครองโลกเราพูดเขาคงไม่ฟังเขาคงไม่ฟังเมื่อเราจะบอกคนที่เมาว่าคุณเมาเขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อเราจะด่าเลยนี่มันลำบากใช่ไหมพูดกับคนที่ยุคตัณหาครองโลกอันนี้มันยิ่งกว่านั้นตัณหามันนำไปสู่อุปาทานมันเลยกลายเป็นว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวมันครองโลกความเห็นแก่ตัวมันครองโลกคำนี้ไม่มีใครสนใจไม่มีใครกลัวแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดยิ่งกว่าอะไรหมดมันเป็นตัวมารร้ายเป็นตัวซาตานเป็นตัวเสนียดจันไรอะไรของโลกแต่คนเขาไม่มองแล้วก็กลับชอบเห็นแก่ตัวใช้ความเห็นแก่ตัวขอเตือนพวกเรานักศึกษาจงรู้จักความเห็นแก่ตัวจะเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนเด็กๆสั่งสอนต่อไปก็ให้เขารู้จักความเห็นแก่ตัวกระทั่งมองให้ลึกกว้างไกลออกไปว่ามนุษย์ไม่เคยรู้จักสิ่งนี้แล้วก็สอนเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวจะในรูปของวัฒนธรรมศีลธรรมหรือศาสตร์นาอะไรก็ตามเถิดรุ่นแต่สอนให้กำจัดความเห็นแก่ตัว
พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าความยึดมั่นถือมั่นตัวตนนั่นเป็นปัญหาเป็นต้นเหตุทั้งหมดแห่งความทุกข์จึงได้ตรัสคำพูดสรุปรวบยอดว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งปวงทั้งสังคตะทั้งอสังคตะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนแต่มันก็ตรงกันข้ามในโลกนี้มันยึดเป็นตัวตนไปทั้งหมดอยู่ในโลกก็ยึดโลกเป็นตัวตนพอสนใจนิพพานก็ให้นิพพานเป็นตัวตนมันก็ไม่พบกันเพราะพระนิพพานจะเป็นตัวตนไม่ได้มันจะยึดพระนิพพานให้เป็นตัวตนจะเอามาเป็นนิพพานของกู ผมขอแนะนำสักนิดหนึ่งว่าช่วยศึกษาดูไอ้ทุกศาสนาที่ว่าสำคัญเป็นชิ้นเป็นอันเป็นหลักเป็นฐานได้หยิบปัญหานี้ขึ้นมาพิจารณาแล้วสอนกันทั้งนั้นไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแล้วเกิดกิเลสนานาประการแล้วก็ทำลายโลกแล้วยังสอนลึกลงไปถึงข้อที่ว่าความเห็นแก่ตัวมันมาจากความหลงดีหลงชั่วหลงสิ่งที่เป็นคู่แล้วมันก็ผิดทั้งสองฝ่ายหลงดีมันก็บ้าดีเมาดีหลงชั่วก็บ้าชั่วเมาชั่วมันก็ผิดทั้งสองฝ่ายต้องอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วอยู่เนื้อจะดีกว่าอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางไม่ค่อยปลอดภัยอยู่เนื้อจะเลยคำสอนประเภทโลกุตตระมันจึงเกิดขึ้นมาอยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของคู่ขอให้ช่วยศึกษากันให้มากเรื่องคำว่าของคู่เรียกตรงๆว่า pair of opposite คู่ของสิ่งที่ตรงกันข้ามไปเรียกไอ้ดวลลิซึมอะไรยังสลัวยังมัวสู่เรียกกันตรงๆว่าคู่ตรงกันข้ามเรียกอย่างนี้ดีกว่าดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์นรกสวรรค์ได้เสียกำไรขาดทุนแพ้ชนะกระทั่งคู่ที่ร้ายกาจที่สุดคือหญิงกับชายไปคิดดูเอากระดาษมาแผ่นจดคิดดูเดี๋ยวก็จะได้ตั้งร้อยคู่ตรงกันข้ามร้อยคู่มันนำไปเกิดความรู้สึกให้เกิดความรู้สึกโง่ในแง่บวกบ้างโง่ในแง่ลบบ้างโพสิทีฟเนกาทีฟกำลังอาละวาดในแง่บวกมันก็บ้าลงไปทางแง่ลบก็บ้าลงไปทางแง่บวกก็จะเอาจะยึดครองแง่ลบก็จะฆ่าจะทำลายจะทำความวินาศถ้าไม่มีแง่บวกและแง่ลบกันแล้วก็มีสันติภาพคือมันว่าง ศาสนาสายยิวเซมิติกสายยิวที่มาเป็นยิวเป็นคริสเตียนก็ทั้งเป็นอิสลามก็ตามมันมาเครือเดียวกันต้นต่อไปสุดอยู่ที่คัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์ไบเบิลหน้าแรกตอนแรกพระเจ้าสร้างโลกเสร็จแล้วก็บังคับมนุษย์ว่าอย่าไปกินผลไม้ที่มีความรู้เรื่องดีเรื่องชั่วถ้ากินแล้วจะตายเท่านี้มันพอแล้วคือพระเจ้าบอก
ไปจัดเป็นดีเป็นชั่วก็แล้วแกจะตายคือจะเกิดปัญหาเกิดความทุกข์แต่เขาก็ไม่เคยสนใจเรื่องนี้กับข้อนี้กันนักหรอกเขามาสนใจคำสอนตอนหลังๆของพระเยซูตอนหลังๆรักผู้อื่นรักผู้อื่นคำสอนที่ลึกที่อย่าไปหลงดีหลงชั่วไม่เคยมีใครสนใจผมเคยสนทนากับผู้มีความรู้รู้ศาสตร์ศาสตราจารย์คุณข้อนี้คุณหมายความว่าอย่างไรไม่ให้หลงดีหลงชั่ว good and evilThe fruit of no, of the tree of knowledge and of good and evil. ต้นไม้ที่ทำให้มีความรู้รู้ดีรู้ชั่วอย่าไปกินผลของมันนี่เดี๋ยวนี้มันบ้าดีบ้าชั่วทั้งโลกมันก็เลยจะล้างโลกเรื่องนี้มีความหมายนะเราลองศึกษาดูทารกอยู่ในครรภ์ไม่มีความรู้สึกดีชั่วทารกคลอดออกมาใหม่ๆไม่รู้สึกดีชั่วปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีพอต่อมาแกก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของแกรู้แยกเป็นบวกเป็นลบเป็นดีเป็นอร่อยไม่อร่อยเป็นดีเป็นชั่วนี่ปัญหาเกิดเต็มไปหมดกิเลสเกิดเต็มไปหมดความทุกข์มาเต็มไปหมดนี่แกตายเลยแกไปลงดีลงชั่วแล้วแกตายความคิดข้อนี้ลึกและเป็นหลักพุทธศาสนาด้วยผมบอกเขาว่าหัวใจพุทธศาสนาอยู่ที่บรรทัดแรกแรกของคัมภีร์ไบเบิลเขาไม่เชื่อเขาจะคิดว่าผมประจบเขาบ้างไรพูดกันไม่รู้เรื่องนี่แสดงว่าหลายพันปีมันมนุษย์เริ่มเห็นฤทธิ์เดชของไอ้ดีชั่วบ้าดีบ้าชั่วลงดีลงชั่วต้องการให้อยู่เนื้อเสียคำพีไบเบิลตายด้านไม่มีใครมาสอนเรื่องนี้สอนแต่คำสอนหลังๆของศาสดาหลังๆจนกระทั่งพระเยซูเน้นเรื่องรักผู้อื่นแต่มันก็นั่นกันอยู่ในตัวถ้ามันลงดีลงชั่วมันรักผู้อื่นไม่ได้รักกิเลสนัดที่ตาวของเราจื้อมันก็พ้องสมัยกับพุทธกาลเป็นพันปีกันนะมันก็สอนมากมายจะสรุปความแล้วอย่าไปบ้าดีบ้าชั่วอิมเอียงจินริยางแล้วแต่ภาษาจีนสาขาไหนจินริยางก็ดีชั่วไปลงจินลงยางก็ตายเนื้อจินเนื้อยางเนื้อดีเนื้อชั่วแล้วก็รอดเขารู้กันเป็นพันปีแล้วอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ว่าที่เราอยู่ใต้ดีใต้ชั่วโพสิทีฟนักตีฟแต่ท่านใช้คำซึ่งพวกเราเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเสียก็ได้คือคำว่าอาภิชาและโทมนัสเนี่ยอาภิชาโพสิทีฟโทมนัสและนักตีฟเรียกอย่างนี้ไม่โก้ใช่ไหมอาภิชาและโทมนัสแต่นั่นน่ะคือตัวแท้พิชาให้เป็นฝ่ายบวกฝ่ายดีโทมนัสฝ่ายลบฝ่ายชั่วท่านสอนในคำแรกๆให้ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้าไม่ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจและพิชาและโทมนัสจะไหลตามก้นเธอไปนะนี่ไม่เรื่องนิพพานก็เหมือนกันเรื่องนิพพานละอภิชาและโทมนัสไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มนาปังไม่อมนาปังไม่สุขไม่ทุกข์ฮินดูเขาก็มีตัวตนแต่เขาก็ต้องละปุญญะละปาปะละบุญละบาปซะก่อนตัวตนจึงเป็นอิสระนี่ก็เรียกประกาศสงครามกับบุญและบาปเหมือนกันนะเคยไปไกลถึงอย่างนี้แล้วมันก็กลับย้อนกลับไปหาให้ตรงข้ามมาเป็นธาตุทั้งไอ้บวกและลบปัญหามันก็ยาก
ถลุมถลำลึกไปในก็อิทธิพลของบวกเลยลบเมื่อมัวแต่สอนให้คุณยายทำบุญไปสวรรค์นี่ใช่กันหลอกแกไปสวรรค์ก็แค่ไปหาบวกที่บวกเกินไปนรกเขาไม่ไปก็ดีแล้วก็ไปสวรรค์ก็ไปหาบวกมากเกินไปมันไม่มีทางจะดับทุกข์ก็แก้ตัวกันว่าต้องเอาอันนี้มันล่าไว้ก่อนไม่นั้นเขาจะไม่มาทางนี้เอาก็ได้เหมือนกันแต่ต้องสอนเรื่องเนื้อสวรรค์กันบ้างเนื้อบวกกันบ้าง นี่ขอให้สนใจคำว่าบวกลบมันไม่ได้มีความหมายเพียงขั้วบวกขั้วลบต้องไฟฟ้าหรือที่มนุษย์รู้จักกันนักมันเป็นเรื่องทั้งหมดของมนุษย์เลยยังอยู่ในภายใต้บวกและลบก็อยู่ในโลกเนื้อโลกไปไม่ได้จะมาสอนโลกปัจจุบันซึ่งเจริญในวิทยาศาสตร์ให้ไม่หลงบวกไม่หลงลบนี่มันยากเหลือประมาณไม่ยากเหลือประมาณโบราณเขาพูดว่าดึงอ้อยจากปากช้างดึงอ้อยจากปากช้างช้างมันคาบอยู่ในดึงออกมันยากแต่ผมเห็นว่ามีวิธีอีกอย่างหนึ่งคือเราได้เห็นว่าลูกช้างลูกช้างมันดึงออกได้ลูกช้างมันดึงอ้อยจากปากพ่อช้างแม่ช้างขอใช้วิธีที่นิ่มนวลค่อยพูดค่อยจากันให้ดีดึงมนุษย์ออกมาเสียจากปากช้างคือความหลงบวกหลงลบแบบสากลเขาให้พรกันแล้วก็ให้พรให้เป็นบวกให้ทุกๆอย่างเป็นบวกให้ทุกๆอย่างเป็นโพสิทีฟมันยิ่งบ้าหนักไปอีกไม่ได้ให้พรออกมาจากโพสิทีฟมันมีแต่ให้ถลำลึกเข้าไปเราให้รู้ว่าโพสิทีฟเป็นนักตีบนั่นแหละมันเป็นเหตุแห่งความเห็นแก่ตัวอันหนึ่งให้เอาอันหนึ่งให้ทำลายถ้ามันเลิกเห็นแก่บวกแก่ลบแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ไม่สร้างเหยื่อของกิเลสและรบราฆ่าฟันกันทำลายล้างกันนายทุนก็เห็นแก่ตัวชนกรรมชีพก็เห็นแก่ตัวไอ้พวกที่ไม่เป็นนายทุนไม่เป็นชนกรรมชีพมันก็เห็นแก่ตัวพวกเราก็ระวังดีนะพวกเราเนี่ยระวังดีรู้จักความเห็นแก่ตัวกันไว้มากๆมันเป็นสิ่งที่มหาศาลครอบงำโลกโลกกำลังถูกครอบงำอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวเมื่อเรียนก็เพื่อเห็นแก่ตัวสอบไล่ได้ก็โกงก็จะเห็นแก่ตัวมันสอบไล่ได้หลายอย่างมีปัญหาแม้ในวัดเรานี่คือเรื่องความเห็นแก่ตัวแล้วยังจะเห็นแก่ตัวอีกต่อไปตามลำดับยังไม่รู้จักหมดจักสิ้นช่วยสังเกตว่าเดี๋ยวจะได้สอนแม้แต่โรงเรียนวันอาทิตย์จะสอนได้ถูกต้องว่าให้เด็กๆมันมองเห็นเลยศัตรูเลวร้ายที่สุดสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดคือความเห็นแก่ตัวมลภาวะทุกชนิดเนี่ยมันมาจากความเห็นแก่ตัวมลภาวะทางน้ำก็ดีทางอากาศก็ดีทางแผ่นดินก็ดีทางเสียงก็ดีมันล้วนแต่มาจากความเห็นแก่ตัวที่ไหนเจริญมากที่นั้นยิ่งมีมลภาวะมากเห็นแก่ตัวมากที่กรุงเทพก็มีเรื่องมลภาวะมากกว่าที่สวนโมกเพราะมันเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวปัญหายุ่งยากของมนุษย์มาจากความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นการปกครองการเมืองการกระทำมันปัญหามันมาจากความเห็นแก่ตัว
ันทะเลาะกันเพราะเห็นแก่ตัวมันอิจฉาริษยาหึงหวงฆ่าฟันกันเพราะเห็นแก่ตัวอาชญากรรมทางเพศที่เลวร้ายที่ไม่เคยมีที่พ่อข่มขืนลูกสาวตัวเองไม่เคยมีมันก็มีมากขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวมันเจริญเราท่าได้เลยว่าอาชญากรรมอันไหนนะที่ไม่มาจากความเห็นแก่ตัวช่วยไปหามาให้ดูสักหน่อยทีอาชญากรรมอันไหนที่มันไม่มาจากความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวทางบวกเกิดกิเลสบวกเห็นแก่ตัวทางลบเกิดกิเลสลบเห็นแก่ตัวทางโง่ไม่บวกไม่ลบก็เห็นแก่ตัวอย่างโง่ไม่บวกไม่ลบไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้ถ้าเรารู้เรื่องกำจัดความเห็นแก่ตัวแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือเสียเวลากำจัดความเห็นแก่ตัวหมดแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องทำอะไรใช่มันเสียเวลาเหนื่อยช่วยนะให้เพื่อนมนุษย์เห็นอันตรายร้ายกาจนี้แล้วตัวเราเองก็พยายามละเสียก่อนละให้ได้เสียก่อนทำตัวให้บริสุทธิ์เสียก่อนแล้วไปสอนผู้อื่นทำตัวถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงสอนผู้อื่นไม่ฉะนั้นจะเป็นกิริสัยยะปันดิโตเป็นบัณฑิตสกปรกเป็นครูสกปรกคาถานั้นคงจะจำกันได้อัตตานะเมวะปะธรรมังปฏิรูเปนิวาสเยอะธัญญะมนุสาสยะนักิริสัยยะปันดิโตอย่าเป็นบัณฑิตสกปรกไม่ทำตัวให้ได้สักก่อนแล้วไปสอนเขาคริสต์ศาสนาทั้งหมดก็ปัญหาเห็นแก่ตัวมารธาตุพูดเราทั้งหมดก็ปัญหาเห็นแก่ตัวคือกิเลสศาสนาไหนๆก็ตามศีลธรรมไหนๆระบบไหนก็ตามมันมีต้นเหตุมาจากความเห็นแก่ตัวน่าละอายสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมีความเห็นแก่ตัวเท่าเดิมเพราะมันไม่เจริญมันเจริญไม่เป็นมันคิดไม่ได้มันเท่าเดิมความเห็นแก่ตัวมันเท่าเดิมแต่มนุษย์เจริญด้วยปัญญาสติปัญญามากขึ้นมากขึ้นความเห็นแก่ตัวก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความเห็นแก่ตัวก็มหาศาลทั่วโลกทั้งโลกก็มันมีปัญหามาจากความเห็นแก่ตัวนายทุนกับกรรมกรตกลงกันไม่ได้เพราะต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวลูกจ้างกับนายจ้างรักกันไม่ได้เพราะมันเห็นแก่ตัวมันหนักข้าวหนักข้าวจนผัวเมียก็ทะเลาะกันเพราะเห็นแก่ตัว มิตรสหายที่เคยรักใคร่กลมกลืนกันก็กลมเกลียวกันก็แตกกันเพราะความเห็นแก่ตัวเอาความเห็นแก่ตัวออกไปเสียได้โลกนี่ก็เป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรพันปีในพริบตาเดียวถ้าใครเอาออกไปได้ขอแสดงความหวังให้ตั้งความหวังเราจะช่วยกันกำจัดความเห็นแก่ตัวตามหลักของพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวแบบหนึ่งออกมาเป็นราคะโลภะเห็นแก่ตัวแบบหนึ่งออกมาเป็นโทสะโกฏะเห็นแก่ตัวแบบหนึ่งออกมาเป็นโมหะหลงไหลมัวกำจัดความเห็นแก่ตัวออกไปจะได้เมื่อไรพระพุทธศาสนาเดิมแท้ก็กลับมานั้นวิธีที่เราจะผูกพ่วงแพกันใหม่ซ่อมแซมแพกันใหม่ก็สนใจเรื่องธรรมะที่กำจัดความเห็นแก่ตัวถ้าว่าทุกๆมหาวิทยาลัยในโลกสอนเรื่องเห็นแก่ตัวอย่างเดียวทำอย่างเดียวก็พอไม่ต้องสอนเรื่องอื่นอ่ะแต่ใครไม่เชื่อใครก็ผมพูดอย่างนี้เขาก็ว่าบ้า
เขาก็ไม่เชื่อที่ก็เคยมีนะเรื่องนี้มหาวิทยาลัยที่ยังดีๆอยู่เน้นเรื่องความเป็นสุภาพบุรุษมากกว่าวิชาความรู้นะผมได้ยินนมส.เมื่อกลับมาจากการศึกษาเราเรียนใหม่ๆมาแสดงมาทักษะพิสามัคคยาจารย์เก่าแก่ที่นู่นผมก็สาบให้ฟังก็ได้ยินประโยคนี้ว่ามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นี่มันเน้นความเป็นสุภาพบุรุษมากกว่าวิชาความรู้หรือปริญญาต้องพยายามทุกอย่างจะทำลายความเห็นแก่ตัวแต่แล้วมันไม่สำเร็จวิชาความรู้สำหรับกอบโกยมันชนะเรื่อยไปจนค่อยๆเลื่อนหายไปนี่พวกเรากำลังจะมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่ระวังให้ดีๆถ้ามันมีการทำลายความเห็นแก่ตัวมากกว่าเรื่องวิชาความรู้ซึ่งมันไม่รู้จักจบวิชาความรู้แต่ถ้าว่าไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันจะจบมันจะหยุดดับทุกข์สิ้นเชิงกันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันมีที่จบสิ้นแห่งความทุกข์ที่จะพูดยังไงจะพูดอย่างไรกับช่างไงมันขายอ้อยหรือว่ามันจะไม่ให้ทำอะไรตามใจกิเลสผมเห็นว่าไอ้เรื่องหลักเรื่องอนุปปิกถาเนี่ยดีมากสอนให้ทำทานทำศีลไปสวรรค์แล้วก็บอกโทษแห่งสวรรค์บอกอานิสงส์แห่งเนกขัมมะนี่ถ้าเขายังหลงไหลในผลของไอ้บวกของทานของศีลเมาสวรรค์กันอยู่แล้วก็ไม่มีทางที่จะพูดกันดูเดี๋ยวนี้สวรรค์มันขยายความวิเศษสวยงามมากขึ้นในอุตสาหกรรมแต่ถ้าเราจะบอกเขาว่าไอ้สวรรค์นี่มันจะไปจบลงที่ความทุกข์หลงในสวรรค์นี่มันจะจบลงด้วยความเห็นแก่ตัวแล้วคุณก็จะฆ่ากันทั้งโลกนั่นฐานมหาเนกขัมมะออกจากสวรรค์หลักเกณฑ์มันมีอยู่อย่างนี้แต่มันก็อธิบายยากเหมือนกันอธิบายยากยอมรับว่าถูกแล้วสวรรค์มันถูกแล้วจะขอให้ดูผลของสวรรค์ว่ามันจะนำไปไหนมันก็นำไปสู่ความอิจฉาริษยาเพราะความเห็นแก่ตัวเทวดาก็ยังทะเลาะกันนะขอให้รู้ไว้ว่าเทวดามันยังทะเลาะกันมีนางฟ้าเป็นปริมาณตั้ง500แล้วมันยังไม่พอนะมันยังทะเลาะกันความที่ไม่รู้จักอิ่มจักพอมีมหาวิทยาลัยในโลกควรจะมีหลักสอนคนให้รู้การสร้างสวรรค์แล้วก็เห็นโทษของสวรรค์แล้วก็ออกมาเสียจากสวรรค์โพสิทีฟทั้งหลายสันติภาพมีอยู่อย่างนี้อย่างอื่นไม่มีถ้าเราจะต้องผูกแพที่แตกสลายให้มาเป็นแพกันใหม่ก็จะต้องนึกถึงเรื่องนี้ควรจะเป็นวิชาแกนวิชาหลักวิชาบังคับในมหาวิทยาลัยสอนเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวเรื่องทำลายความเห็นแก่ตัวถ้ายังไม่มีใครเอาเราเอาไปพลางก็ได้ไม่เป็นไรมันยากมันก็จะดึงอ้อยจากปากช้างแล้วมันจะยากเหมือนกับว่าจะเอาลูกพรวนไปผูกคอแมวหนูตัวไหนจะทำได้ไม่เป็นไรแต่ก็ว่าอย่าท้อถอยเลยคอยหาโอกาสไว้เรื่อยๆมันจะต้อง
ต้องอะไรต้องเข้าใจกันสักวันหนึ่งต้องพูดรู้เรื่องกันสักวันหนึ่งเดี๋ยวนี้พูดจากันไม่รู้เรื่องจะขอพยายามไปเลยมันจะพูดจารู้เรื่องเข้าใจกันสักวันหนึ่งทำความเข้าใจแก่กันและกันได้สักวันหนึ่งนั่นแหละโลกนี้จะมีสันติภาพถ้ามหาวิทยาลัยจะมีประโยชน์แก่มนุษย์ในโลกมหาวิทยาลัยต้องจัดการเรื่องนี้คือทำให้คนหมดความเห็นแก่ตัวตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาใดๆก็ได้ซึ่งล้วนแต่ต้องการจะกำจัดความเห็นแก่ตัวผมหวังอยู่ว่าจะหาโอกาสประชุมกันระหว่างศาสนามาทำความเข้าใจเรื่องที่ตรงกันอยู่แล้วนะตรงกันอยู่แล้วทุกๆศาสนาแต่ละเลยทั้งหมดพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซีกฮินดูแล้วก็ทำต้องการจะกำจัดความเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นแต่ทำไมกลับมาเห็นแก่ตัวต่อสู้กันระหว่างศาสนา ผมหวังอย่างนี้แต่มันอาจจะเกินก็ได้เกินความสามารถก็ได้แต่ก็ยังหวังอยู่นะว่าพยายามทำความเข้าใจระหว่างศาสนาเรื่อยไปเรื่อยไปถ้าทำอะไรไม่ได้ก็เขียนหรือพูดเรื่อยไปถ้าทำได้จะต้องก็เรียกตัวมาประชุมกันได้เมื่อไรก็จะถือว่าวิเศษวิโสที่สุดทำความเข้าใจระหว่างศาสนากลับไปสู่หัวใจของศาสนาทุกศาสนามาแต่เดิมคือทำลายความเห็นแก่ตัวไม่บ้าดีบ้าชั่วไม่บ้าบวกบ้าลบมันจะรอดนี่เราจะช่วยกันผูกแพซ่อมแพเก็บกวาดของกระจัดกระจายทั้งหลายมาผูกเป็นแพอย่างหัวข้อว่ามาซ่อมแพกันใหม่เถิดมาสวนโมกมาปรึกษาหารือกันเรื่องซ่อมแพอย่ามาชักไม้ไผ่ออกมาองค์ละลำแล้วมาฟาดกันมันจะไม่ซ่อมแพ้มันมีอะไรทำแห่งอยู่เสมอเผลอแล้วเราจะเอาไม้ไผ่คนละลำมาฟาดกันขอให้ทำทั้งหมดนี้เพื่อสนองพระพุทธคุณสนองพระพุทธประสงค์ผมขอยืนยันว่าไม่มีอะไรดีกว่านี้ถ้าคุณมีอะไรดีกว่านี้ลองว่ามาสิอยากจะฟังถ้าคุณมีอะไรดีมากกว่านี้ เดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรที่มันดีกว่ามาช่วยกันซ่อมแพของพระพุทธเจ้าที่พวกเราเอามาทำแตกกระจายกันเสียหมดนั่นแหละเขาฝากไว้เป็นคำพูดสั้นๆว่ามาช่วยกันซ่อมแพใหม่กันเถิดเวลาหรืออยู่ไรที่จะพูดวันนี้มันมีเท่านี้มาช่วยกันซ่อมแพเถิดอย่ามาทำลายแพหรือใช้แพเป็นเครื่องมืออย่างอื่นเลยขอแสดงความหวังว่าเพื่อนธรรมิกสัพพมจารีทั้งหลายจะได้อุทิศชีวิตร่างกายจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นสนองพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำสิ่งที่เชื่อได้ว่าพระพุทธองค์ทรงหวังไว้เราทำให้เราทำในประสบความสำเร็จทีละเล็กทีละน้อยก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับทุกรูปทุกองค์เทอญ